สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่ DMC News ประจำวันจันทร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2559ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 MHz นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถรับชมข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ DMC News หรือจะส่งข่าวกิจกรรมงานบุญมาที่ tvdmcnews@gmail.com วันนี้อยู่กับดิฉันสุชัชญาเจรากรณิตค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาณประตู5วัดพระธรรมกายนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะนับเป็นบุญอันประเสริฐอันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตผู้มีบุญทุกท่านได้มาร่วมพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ซึ่งบรรยากาศณประตู5วัดพระธรรมกายได้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศที่เดินทางไกลมาเพื่อร่วมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์โดยภายในงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธรวิเชียรวชิรธาโทผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสาธารณูปการวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำเจริญชัยมงคลคาถาพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นกัลยาณมิตรรัชนีพิบูลได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายทายธรรมพร้อมทั้งน้อมนำผ้าไตรทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันซักซ้อมกล่าวคำถวายผ้ากฐินเพื่อให้สามารถกล่าวได้อย่างคล่องปากขึ้นใจเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันทอดกฐินณวัดทั่วประเทศจากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ร่วมงานอีกด้วยหลังจากเสร็จพิธีกรรมทุกท่านได้แปรแถวเพื่อรับมวลสารและพิมพ์พระของขวัญซึ่งในวันนี้ค่ะได้มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยภูเขาเดินทางไกลมาจากอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาร่วมพิมพ์พระของขวัญด้วยวันนี้ก็ได้มาพิมพ์พระกับครอบครัวนะคะกับคุณสามีแล้วก็ลูกสาวนะคะก็เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าทางครอบครัวก็ได้มาสั่งสมบุญการพิมพ์พระในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะก็ทำให้ครอบครัวเราได้มีกิจกรรมบุญที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนในชีวิตนะคะก็ได้มารู้จักวิธีการพิมพ์พระแล้วก็ทำให้เรารู้สึกปลื้มใจว่าครอบครัวเราก็ได้มาสั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่ทุกคนก็อยากเรียนเชิญทุกท่านที่ยังไม่ได้มาพิมพ์พระนะคะในช่วงเข้าพรรษานี้ก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็มาเอาบุญกันนะคะรู้สึกปลื้มปิติปลื้มใจค่ะที่ได้มาทำบุญเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของหนูค่ะที่มาที่นี่ค่ะแล้วก็มาได้ทำสมาธิมาเจอเพื่อนใหม่เจอผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะมาแล้วก็แม่ก็พามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้หลายๆอย่างค่ะพิมพ์พระครั้งแรกไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยแล้วก็มาทำแล้วก็ปลื้มใจค่ะรู้สึกดีใจที่ได้มาค่ะทางสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายค่ะได้จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่น99ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่น99ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ถาวรถาวโรรองผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่เป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล5และนำนั่งสมาธิตามเสียงพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรมยุรีแช่มล้วนและกัลยาณมิตรรุ่งนภากล่อมเมฆนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมมีกัลยาณมิตรสุชาตินิธิตินันและนาวาโทหญิงพรปวีนันทสุภเศษนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาใจความว่าพระภิกษุรุ่นนี้ถือเป็นภิกษุรุ่นแรกที่ออกมารับบาตรหลังจากวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
แต่ละรูปนอกจากจะผ่านการอบรมขัดเกลาตัวเองในการบวชแล้วยังได้นั่งสมาธิในโครงการปฏิบัติธรรมบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายฉลอง99ปี99ชั่วโมงเพื่อทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นอีกด้วยถ้าใครมาใส่บาตรถือว่าได้บุญมากพวกเราเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดในโลกที่รู้จักศูนย์กลางกายได้รู้จักวิชาธรรมกายรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะได้บุญมากชีวิตในสังสารวัฏอีกยาวไกลเราต้องเร่งสั่งสมบุญเพื่อเป็นเสบียงติดตามตัวไปให้มากที่สุดจึงจะได้มีความสุขในภายภาคหน้าค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขมากค่ะวันนี้ที่ได้มาร่วมตักบาตรนะคะก็พี่ชายอะค่ะได้มาบวชที่นี่ด้วยอะค่ะแล้วก็ได้บวชในรุ่นที่เป็นรุ่น99ปีผู้คนพบวิชาธรรมกายด้วยอะค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกอเลิร์ตในบุญมากเป็นพิเศษค่ะวันนี้ประชาชนในหมู่บ้านธาราดลนะคะได้ร่วมกันส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะด้วยการออกมาใส่บาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน50รูปเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากองชุมชนสัมพันธ์สำนักประธานคณะกรรมการบริหารสภาร่วมกับชุมชนรอบวัดได้จัดตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน50รูปณหมู่บ้านธาราดลซึ่งมีประชาชนในหมู่บ้านเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมารอใส่บาตรตลอดเส้นทางเพราะทุกท่านต่างทราบว่าข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จบขึ้นศีรษะอธิษฐานจิตดีแล้วนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและทหารตำรวจที่รักษาความสงบในพื้นที่ทั้งนี้ยังนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศอีกด้วยซึ่งเป็นบุญกุศลที่ทุกท่านได้รับอย่างเต็มที่นอกจากนี้ค่ะยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธสร้างบุญกุศลและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำบุญกับคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกซึ่งจะเห็นได้ว่าบางบ้านออกมานั่งรอใส่บาตรกันเป็นครอบครัวมีพ่อแม่ลูกถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่คนในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันและเป็นต้นแบบให้กับหลายๆครอบครัวได้ทำเป็นแบบอย่างในการทำกิจกรรมในครอบครัวและบางท่านได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วอีกด้วยโดยเชื่อว่าอาหารที่ใส่บาตรพระในครั้งนี้จะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับนอกจากนี้ยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเมื่อเห็นพระภิกษุสงฆ์เดินผ่านก็ได้นำดอกไม้อาหารมาใส่บาตรเช่นเดียวกันซึ่งถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมชาวพุทธที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบต่อไปเพราะการตักบาตรคือประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวธาราดลทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้คือนิมนต์พระมาบิณฑบาตเพื่อจะนำสิ่งของทั้งข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขอขอบคุณมากที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีทำให้ชุมชนเราสามัคคีกันคือพอร่วมพอมีกิจกรรมก็มารวมตัวกันอย่างเต็มที่ก็สร้างประโยชน์คือรักษาความสามัคคีกันในชุมชนรักให้กลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ขอขอบคุณนะครับชาวชุมชนธาราดลทุกท่านก็ขอเรียนเชิญหมู่บ้านอื่นนะครับร่วมทำกิจกรรมแบบเราที่เราทำกันชาวธาราดลทำกันนะครับจะได้บุญกุศลร่วมกันนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องใกล้เคียงก็คือชุมชนข้างๆที่อยากจะทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ขอเชิญชวนทุกชุมชนเลยนะคะเป็นกิจกรรมพิเศษแล้วก็บุญพิเศษที่เราจะช่วยกันฟื้นฟูดำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้นไปก็ขอขอบคุณทีมงานแล้วก็พี่น้องชาวชุมชนข้างเคียงที่มาช่วยกันอย่างอบอุ่นแล้วก็ความสามัคคีในชุมชนก็คือรักใคร่กลมเกลียวกันก็อยากจะเชิญทุกชุมชนแล้วก็เชิญชวนชุมชนอื่นใกล้เคียงแล้วก็ทั่วประเทศออกมาช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งที่14เพื่อปิดผนังอาคารปฏิบัติธรรมแผ่นสุดท้ายค่ะสำหรับพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งที่14เพื่อปิดผนังอาคารปฏิบัติธรรมแผ่นสุดท้ายจัดเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกเปลี่ยนธรรม9ประโยคเป็นประธานสงฆ์ซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยคณะประธานใหญ่ฝ่ายคารวาส5คณะ
ตั้งริ้วขบวนเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามยังความปรับปลื้มปิติในบุญให้กับทุกท่านสำหรับประธานใหญ่5คณะได้แก่คณะกัลยาณมิตรชินอิจิมาเอคาวะและกัลยาณมิตรดาราวันโยธารักษ์คณะกัลยาณมิตรโยทินกัลยาณมิตรจรัสศรีลีนานนท์คณะกัลยาณมิตรสุภาพรัตนมีชัยคณะกัลยาณมิตรชัญญกรไตรพรกุลและกัลยาณมิตรจินิภารอดมงคลดีและคณะกัลยาณมิตรบุญยวีกัลยาณมิตรธารินันท์ศรีประเสริฐยิ่งจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายที่ดินพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชพิธีกล่าวคำถวายเครื่องไทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายศาลาปฏิบัติธรรมจากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าคณะเจ้าภาพถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันและในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่สำคัญและเป็นของพระพุทธศาสนาการสร้างสถานที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วและถ้าสร้างเสร็จแล้วแต่จะนำไปใช้ประโยชน์นี้ยากกว่าสถานที่ตรงนี้ใช้สำหรับปลดทุกข์ของตัวเราเองและปลดทุกข์ให้กับคนรอบข้างและคนที่เรารักเคารพเพราะทุกคนมีทุกข์กันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทุกข์เรื่องลูกทุกเรื่องภรรยาทุกเรื่องสามีทุกเรื่องเศรษฐกิจปัจจุบันชาวพุทธเรารู้ธรรมะแต่ไม่ได้เอาธรรมะมาใช้ให้ถูกต้องถูกหลักวิธีและสถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่สร้างแสงสว่างให้กับทุกท่านและสามารถปลดทุกข์ให้กับทุกท่านได้ด้วยการมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีร่วมกันมาสั่งสมบุญกุศลสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นเองหลังจากนั้นเป็นการประกอบพิธีปิดผนังอาคารปฏิบัติธรรมแผ่นสุดท้ายโดยคณะสงฆ์นำขบวนอัญเชิญแผ่นฝาผนังเพื่อประกอบพิธีด้านหน้าอาคารพร้อมกันนี้คณะประธานได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและทำการปิดผนังอาคารแผ่นสุดท้ายยังความปรับปลื้มปิติในบุญให้กับทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ทำให้การสร้างฝาผนังอาคารแห่งนี้เสร็จไปได้ด้วยดีสำหรับฝาผนังอาคารปฏิบัติธรรมนับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะป้องกันฝนลมและแสงแดดในการจัดอบรมโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอบรมพระภิกษุสามเณรเยาวชนและสาธุชนที่เดินทางมาประกอบพิธีกรรมงานบุญต่างๆณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราแห่งนี้ค่ะที่ดินผืนนี้ตั้งแต่14เดือนที่แล้วนะคะต้องบอกเป็นทุ่งนาฟ้าโล่งจริงๆจากไม่มีอะไรเลยและพัฒนามาถึงจุดนี้มีศาลาปฏิบัติธรรมแล้วนะคะดีใจสุดๆเลยค่ะที่ได้มีส่วนแล้วก็ได้อยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ในทีมงานของเราค่ะศูนย์นี้เป็นศูนย์แรกนะคะของกรุงเทพมหานครที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันกับผู้นำบุญทุกท่านนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนค่ะมาร่วมนะคะร่วมทอดพระป่าในเดือนหน้านะคะเพราะว่าเรายังต้องใช้ปัจจัยอีกเยอะพอสมควรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะร่วมแรงร่วมใจนะคะมากันเยอะๆนะคะทอดพระป่าเดือนหน้าค่ะวันที่15ตุลาคมนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะทางศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าครั้งที่26เพื่อเป็นกองทุนปรับปรุงอาคารพระสดุสงฆ์ค่ะเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาสาธุชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าครั้งที่26กองทุนปรับปรุงอาคารพัสดุสงฆ์ณศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กล้าจิตตรักโขประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนนทบุรีนำนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสนำบูชาพระรัตนตรัยและนำอาราธนาศีล5ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรอนงชินธนากูลเป็นผู้นำกล่าวคำถวายผ้าป่ากัลยาณมิตรธิดาจุลโพธินำกล่าวคำถวายเครื่องตัดหญ้ากัลยาณมิตรอริสราแซเลียวนำกล่าวคำถวายสเตตส่วนนายแพทย์ปริวัตรวิเศษวงศานำกล่าวคำถวายไทยธรรมจากนั้นคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมกันถวายผ้าป่าและถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ต่อมาจึงเป็นกิจกรรมปลูกหญ้าเพื่อพัฒนาศูนย์อบรมโดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเมื่อตอนปี2557ประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยยุคนั้นที่เรามาสร้างเนี่ยก็ตัดสินใจกันว่าเราจะจัดอบรมธรรมทายาทรุ่นแรกเลยเราก็เลยจัดอบรมเยาวชนมาตลอดทั้งบทสามเณรบทพระฤดูร้อนเข้าพรรษาแล้วก็ช่วงปิดเทอมของน้องๆมัธยมประถมเนี่ยเราก็จัดอบรมเยาวสตรีตามนโยบายของวัดใหญ่ด้วยแล้วก็จัดกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้พระอาจารย์กับทีมงานทั้งหลายทั้งหลวงพี่กล้าแล้วก็ทีมงานทั้งหลายเนี่ยได้บุญเยอะเลยรู้สึกได้ปลื้มในบุญที่เราได้บุกเบิกสร้างขึ้นมาแม้จะเริ่มต้นจากความไม่พร้อมก็ตามแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยฝึกหล่อหลอมหลวงพี่และทีมงานแล้วก็ช่วยทำให้เยาวชนเป็นคนดีซึ่งเป็นตรงกับวัตถุประสงค์ที่นี่ได้สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญญาติโยมทั้งหลายมาเที่ยวนนทบุรีมาเที่ยวศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีแล้วก็มาเอาบุญทอดกฐินสามัคคีที่ศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีในวันที่23ตุลาคมกันนี้ทุกๆคนนะหลวงพี่ในนามหลวงพี่กล้าและทุกๆคนก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกๆคนด้วยนะโรงเรียนอนุบาลขุนยวมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมจัดฉายภาพยนตร์3มิติเรื่อง ICU 7วันหลังความตายภายในงานอาจารย์อรทัยรักษกุลหัวหน้าฝ่ายบุคลากรซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้รับความเมตตาจากพระประชาธานุตโรรองประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สอนการรักษาศีล5และนำนั่งสมาธิเบื้องต้นโดยระหว่างการชมภาพยนตร์3มิติน้องๆต่างตื่นเต้นกับภาพ3มิติและได้เกิดจิตสำนึกรักบุญกลัวบาปตั้งใจทำความดียิ่งยิ่งขึ้นซึ่งภาพยนตร์3มิติเรื่อง ICU 7วันหลังความตายเกิดจากดำริของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ที่ปลูกฝังศีลธรรมเด็กเยาวชนผ่านสื่อที่ทันสมัยนำมาใช้ให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมความเป็นจริงของชีวิตในโอกาสวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ทั่วประเทศซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อที่ทันสมัยและมีความน่าสนใจค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะ DMC News มีภาพกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันติดตามได้ใน World News ค่ะวัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธรชาญชัยปิยวาจโกเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อน้อมนำบุญนี้ถวายแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรพงษ์พัฒน์พุ่มทิมจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยกัลยาณมิตรสิริเพ็ญประมูลทรัพย์จุดเทียนธูปหน้าตู้พระธรรมกัลยาณมิตรศาสนาวดีอดัมจุดเทียนหน้ารูปพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีกัลยาณมิตรระวินชินวงศ์กัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัดสักการะพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยดอกไม้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายดอกไม้โดยมีกัลยาณมิตรดวงใจไกรฤกษ์และกัลยาณมิตรจินดารัตน์รัตนกุลเป็นผู้นำกล่าวคำถวายดอกไม้นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรสุรีพรสุขจราชและกัลยาณมิตรสุริสาพุ่มทิมเป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีเวียนประทักษิณเนื่องในวันพระโดยมีกัลยาณมิตรแพรพันธ์คติยากรจรูนและกัลยาณมิตรโกเมศอมรดิษฐ์นำกล่าวคำถวายประทีปเพื่อเวียนประทักษิณในโอกาสนี้พระครูวินัยธรชาญชัยปิยวาจโกได้นำกล่าวคำบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทุกท่านจะได้เวียนประทักษิณบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนเช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายนางาโนะประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปราณีซึชิยะและกัลยาณมิตรวิชุดามัตสึโมโตะนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์เมื่อถึงเวลาสว่างสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC ก
ก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโดยมีกัลยาณมิตรปราณีสุชิยะเป็นประธานอัญเชิญพานธูปเทียนแพจากนั้นเป็นพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพิธีบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรวิชุดามัตสึโมโตะเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนากันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5โดยบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งท้ายนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะตั้งแต่วันที่18กันยายนถึงวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2559จะเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ Sun Outage ซึ่งทำให้สัญญาณ DMC ขาดหายไปบางช่วงและจะส่งผลกระทบต่อการรับชม DMC ของท่านจึงขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ขอเชิญชายทายยอดกัลยาณมิตรผู้นำบุญและผู้ที่เคยผ่านการอบรมธรรมญาติมาแล้วล้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรด้วยการเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรม132ปีพระมงคลเทพมุนีอบรมระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2559สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ณจุดรับสมัครเสา G30 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234และ0853639624ขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งวันในช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยการมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมณห้องสัมมาอรหังชั้นลอยอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์จากนั้นเข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรชมนิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลกและรับชมภาพยนตร์5มิติตอนพระพุทธเจ้าชนะหมู่มารกิจกรรมบุญจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000หมดเวลาของ DMC News แล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัชยาจิรากรณิตพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหลวงพ่อของเรานะคะกับพุทธศาสนาของเราแล้วกับสาธุชนของเราที่มีจิตมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาพวกเราชาววัดพระธรรมกายเนี่ยเรามีจิตศรัทธากับพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเราไม่ใช่เป็นแค่คนพุทธในทะเบียนบ้านเรามีความศรัทธาต่อสู้เพื่อพุทธศาสนาพวกเราทุกคนเชื่อมั่นในหลวงพ่อเชื่อมั่นในวัดพระธรรมกายไม่ว่าจะภายนอกจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้สนใจเพราะเรามุรู้แล้วก็เข้าใจถึงความปรารถนาดีของหลวงพ่อของคุณยายของหลวงปู่ที่ให้กับพวกเรานะคะ